ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภยัยและช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจังหวัดอุบลราชธานีได้สรุปสถานการณ์น้ำวันนี้นะครับมีจุดต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำชีซึ่งรับน้ำมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรโดยวัดที่สถานีเขื่อนทาดน้อยอำเภอเขื่อในระดับน้ำล้นตลิ่ง1เมตร2เซนติเมตรกระทบในห้าตำบลในพื้นที่ตำบลทาดน้อยคอทองสหาตท,ท่าหายและนาคำใหญ่ ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้าล้นตลิ่นจากแม่น้ําโขงและแม่น้ําชีรวม6อ,อําเภอนะครับคือที่อ,อําเภอเขมราชอ,อําเภอโพไซอ,อําภอขงเจียมอ,อําภนาตาลอ,อําเภอสีเมืองใหม่และอ,อําเภอเขื่องในมี1,627ครัวเรือน4,852คนที่ได้รับความเดือดร้อนและพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย6,526ไร่ ขณะที่สถานการณ์น้ำโขงตอนนี้ค่อยๆลดลงนะครับแม่น้ำมูลยังอยู่ในภาวะปกติระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร95เซนติเมตรส่วนสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดน้องคายระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่9เมตรแาเซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร37เซนติเมตรสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากน้ำโขงไหลลงพื้นที่ตอนล่างได้สะดวกส่วนลำน้ำสาขาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน้องคายได้มีการจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์